ครับผมซินครับจากซินกีตาร์ครับนี่คือการสตรัมบนกีตาร์มอร์แกนนะครับซึ่งเป็นกีตาร์บูติกไฮเอ็นด์แบรนด์สัญชาติแคนาดานะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ใหม่ล่าสุดนะครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ทางซินกีตาร์เป็นตัวแทนจำหน่ายนี่คือกีตาร์เรียกว่าทรง Dreadnought DR นะครับคือชื่อโมเดลก็จะเป็น D นะครับ R ก็หมายถึง Rosewood นะครับนี่คือกีตาร์สเปคพื้นฐานทั่วไปนะครับคือ Sitka Spruce นะครับ Indian Rosewood นะครับแต่ความพิเศษคือกีตาร์ที่สร้างโดยเดวิดเยนันซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นี้นะครับจะใช้ไม้ที่มีอายุเกิน20ปีแล้วเท่านั้นนะครับในการเก็บรักษาในการบ่มเพาะมันเพื่อที่จะให้มันตกผลึกนะครับให้มันแห้งโมเลกุลของไม้เนี่ยนิ่งพอนะครับเวลาเอามาใช้เอามาผลิตกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงกีตาร์เปิดเสียงกีตาร์นิ่งนะแล้วก็เป็นจริงอย่างว่านะนี่คือกีตาร์สเปคที่เหมือนกับบูติกกีตาร์ไฮเอนด์ทั่วไปนะครับมีบริดจ์เป็นอีบอนี่มีฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีบอนี่นะครับแล้วก็ตัวเฮดสต็อกนะครับสังเกตดูว่าความแตกต่างของโลโก้นะครับตัว M เนี่ยนะครับตัวพื้นหลังของมันเนี่ยทำจากอะบาโลนทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับจะมีลายมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละตัวนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของแบรนด์มอร์แกนกีตาร์ในแต่ละตัวสีสันจะแทบไม่ค่อยได้ซ้ำกันสักเท่าไหร่นะครับนี่คือกีตาร์ Dreadnought นะครับซึ่งตัวผมเองมีโอกาสได้ไปที่ช็อปของเดวิดนะครับที่ North Vancouver ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นกีตาร์แบรนด์ที่น่าสนใจมากๆแบรนด์นึงนะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งนะครับไปที่บ้านเขาไปที่ช็อปเขาช็อปเขาก็คืออยู่ในบ้านเลยนะฮะใช้บ้านเนี่ยบริเวณด้านหลังเนี่ยทำเป็นช็อปเป็นโรงสร้างกีตาร์นะครับและเขาก็เป็นช่างคนเดียวที่ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ไม้คัดเลือกไม้ซื้อไม้เก็บไม้ขึ้นโครงนะครับจนทำสีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำเสร็จนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทำแน่ๆคือกล่องกีตาร์นะครับเขาซื้อกล่องกีตาร์มาใส่นะฮะนั่นเป็นอย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทำเองนะครับที่เหลือนี่เขาทำเองหมดเลยนะฮะตัวบรายดิ้งเนี่ยทางมอร์แกนกีตาร์เลือกใช้บรายดิ้งที่เป็นเคอร์ลี่โคอาร์นะครับมีความสวยงามมากและลงตัวเมื่อตัดเส้นเข้ากับตัวอินเดียนโรสูดทำให้จะเห็นสีสันค่อนข้างจะเป็นสีสันแบบธรรมชาตินะครับดูเรียบหรูสวยงามในแบบสไตล์ธรรมชาติโรสเซตเป็นแบบอะบาโลนนะครับแล้วก็ดอทอินเลย์นะครับที่ทำจากมาเตอร์เพิร์ลนะครับก็ดูเป็นกีตาร์สเปคแบบพื้นๆทั่วไปแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือกล่องเสียงของเขาบ็อกซ์ของเขานะครับฝรั่งมักจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องของเขาเนี่ยเสียงที่ออกมามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นมีความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วๆไปนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงซาวแบบนี้ในกีตาร์แบรนด์ไหนๆเขาจะมีกลิ่นของตัวเองเขาจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเขาจะมีโทนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนี่คือกีตาร์ทรง Dreadnought นะครับเดี๋ยวผมจะพิกกิ้งเบาๆให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเชื่อว่าผมเล่นไปเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยคงจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับแต่แนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะครับแวะเข้ามาที่ซินกีตาร์สาขาเดอะพรอมนาดมาจับกีตาร์ตัวนี้มาฟีลมันเองนะครับมาฟีลคอมันเองนะครับมาฟีลซาวมันเองนะครับจะเข้าใจได้เลยว่ากีตาร์คุณภาพสูงการตอบสนองเสียงที่มันออกมากระทบบริเวณหน้าอกเราเนี่ยเสียงพลังของมันเราจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของไม้ที่มันส่งมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยให้ฟีลที่ชัดเจนเสียงที่มันโอบล้อมบริเวณหูของเราทั้งสองข้างเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะรู้สึกได้ดีกว่าฟังจากคลิปแน่นอนนะครับกีตาร์มอร์แกนกีตาร์นะครับจะโชว์อยู่ที่ซินกีตาร์สาขาเดอะพรอมนาดนะครับก็เข้าไปชมเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับเป็นกีตาร์ที่เมื่อเทียบกับกีตาร์ไฮเอนด์บูติกจากฝั่งอเมริกาอย่างที่เราเป็นตัวแทนอย่างเช่น
บูชัวหรือว่าหลายๆแบรนด์นะครับกีตาร์มอร์แกนนี่ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ราคาคอมเพทิทีฟมากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสนใจก็แวะเข้าไปดูได้นะครับดูรูปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดตามเราที่ซินกีตาร์ทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณครับ